่ะเบสจ๋าวันนี้มาร่วมยินดีกับลิลี่ปรางเนาะอ่ะเป็นไงบ้างครับความรู้สึกหน่อยก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นซิงเกิลแรกของพี่ปางด้วยแล้วก็พี่ปางร้องเพลงเพราะมากคือเราก็จะได้ยินเสียงที่เขามาตลอดอยู่แล้วแต่ว่านี่คือเป็นเพลงที่เขาแต่งเองแล้วก็เป็นเพลงแรกที่แบบเขาทำแบบเป็นศิลปินจริงๆเราก็เลยแบบอยากให้ทุกคนลองฟังดูค่ะแล้วแบบพอมากเพราะว่าหนูฟังคือทุกคนน่าจะได้ฟังแล้วเนาะคือหนูฟังแล้วแบบแอบจะร้องไห้เลยอ่ะของเราเซอร์ไพรส์วันนี้คือเป็นนางเอกใช่นางเอกมีก็ดีใจค่ะที่แบบที่เขาแบบเชิญเรามาร่วมด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือแบบแต่ละท่านก็มีพี่ก้อยมีพี่ปิ่นซึ่งแต่ละท่านคือแบบนักแสดงมืออาชีพอะไรเราก็มาจากยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเราได้มาเล่นเราก็แบบคือตั้งใจมากเลยนะคนนั้นถึงก็ถามว่าจะเอาเศร้าจะเอาแฮปปี้หรือจะเอาอะไรคะบอกมาได้เลยนะคะแต่ที่จริงเนื้อหามันเป็นประมาณไหนอะไรยังไงเบสสำหรับคือในคาแรคเตอร์เบสคือจะเป็นเด็กที่สุดอายุน้อยที่สุดเรื่องราวความรักมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นเด็กใสๆที่เคยผิดหวังมาแล้วเราก็มาเห็นความรักของคนอื่นเราก็รู้สึกดีกับเขาแล้วก็นึกถึงความทรงจำของเราว่าเออเราก็อยากมีแบบเนี้ยเราก็อยากเติบโตความรักแบบนี้อะไรเงี้ยคือใน MV ก็จะเป็นงานแต่งเราก็แบบอยากมีงานแต่งแบบนี้จังชุดนี้สวยจังเค้กสวยจังอะไรเป็นฟิลเด็กๆค่ะไม่ได้แบบดีแบบซับซ้อนมากก็คือจะเป็นวัยแบบเด็กเลยคือใส่ดูง่ายๆเลยของคาแรคเตอร์เด็กจะเอาฝากหน่อยเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ชมกันแล้วเนาะ MV ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามเพลงแล้วก็ติดตามชม MV เพลงนิทานความรักของพี่เลดี้ปางด้วยเพลงเพราะค่ะแล้วก็ MV คือมีหลายมุมมองเขาเรียกว่าเป็นนิทานแต่ละเล่มเนาะแต่ละเล่มก็ไม่เหมือนกันค่ะถ้าใครชอบเล่มไหนก็ติดตามดูเรื่องราวของเล่มนั้นหรือว่าถ้าใครแบบกำลังอินกับความรักอยู่ก็ลองฟังเพลงนี้ค่ะแล้วก็ว่าซึ้งกินใจค่ะแล้วก็บอกว่าเบสเป็นแบบศิลปินเบอร์สองของค่ายหรือเปล่าเออช่วงนี้ร้องเพลงยังไม่ใช่พี่กึ้งจีบหนูนะหนูว่าจะจีบพี่กึ้งว่าพี่กึ้งหนูจะร้องเพลงเป็นนะแสดงว่าก็อยากเป็นนักร้องหนูว่ามันเป็นโอกาสค่ะอย่างหนูว่าเชื่อว่าพี่ปางก็น่าจะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสเหมือนกันการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้มีคนรู้จักแล้วในฐานะนักแสดงต่อไปเป็นฐานะศิลปินมันก็เปิดโอกาสอีกโลกนึงเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสหนูก็รับนะคะแนวไหนถ้าอยากเป็นซิงเกิลแรกอะไรช้าหรือแบบเต้นเราก็แบบนะเพราะว่าท้าทายหมดคือถ้าจะให้เต้นก็ได้ก็ไปเรียนเต้นเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เรียนเต้นอยู่ได้ชีวิตหลังโสดหลายคนมองว่าแบบเบสอาจจะแบบเปลี่ยนไปดูนิ่งขึ้นโพสอะไรที่เป็นแบบฟิลธรรมชาติอะไรมากขึ้นอ๋อหนูถ่ายละครเรื่องรักคนเท่าช้างค่ะซึ่งถ่ายที่ธรรมชาติหรือถ่ายในป่าจ้ะหนูไม่ได้แบบปกหักแล้วเข้าป่านะคะใช่หนูไม่ได้ละครก็เลยไม่รู้จะถ่ายอะไรบางทีวิวแบบทะเลวิวท้องฟ้าวิวต้นไม้มันสวยดีก็ถ่ายลงคือมันเปลี่ยนไปไหมชีวิตเราหลังโสดอะไรเงี้ยเบสพอโสดแล้วเราถ้าสังเกตมุมมองหรือการโพสต์การอะไรโซเชียลมันลดน้อยลงตามไปด้วยมันก็เปลี่ยนนะก็ไม่รู้จะลงอะไรเดี๋ยวมีแฟนแล้วเดี๋ยวลงก็คือถ้าคุณต่อไปมาก็คือต้องเปิดเลยอ๋อไม่หนูรอเล่นแต่หมายถึงว่าตอนนั้นมันก็คนละฟิลเนาะตอนนี้มันก็เหมือนทำงานอย่างเดียวก็ไม่รู้จะลงอะไรค่ะเพราะว่าถ้ามีความรักอะไรเงี้ยเราได้ไปเที่ยวหรือได้ไปอะไรมากขึ้นอาจจะได้ลงก็ได้แต่ตอนนี้คือทำแต่งานจะโสดอีกนานไหมเบสทำไมทุกคนอยากให้หนูมีแฟนจังเลยคะไม่ถ้ามีแฟนแล้วมันก็มีอะไรแบบมุงมิงฟุงฟริงอะไรของเธอไงไม่ต้องรีบหรอกหนูอายุ23เองแต่ก็บอกว่าสวยแล้วสวยขึ้นสวยแล้วสวยแซ่บก็เรื่อยๆค่ะเราไม่รีบค่ะเบสจะตอบแบบมันแตกต่างเลยเนาะแบบตอนโสดกับตอนมีแฟนเหมือนตอนโสดอ่ะเราแบบสัมภาษณ์อะไรไปหรืออะไรยังไงคือคนมาให้กำลังใจพูดถึงเรามีตลอดเยอะมากใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้กำลังใจหนูตอนนี้นะคะแบบเราหนูเห็นเอาบางประโยคไปเป็นมีมด้วยต้องขอบคุณมากเลยค่ะหนูก็ตกใจเหมือนกันตกใจมากคือทุกอย่างแบบเราไม่คิดไม่ฝันมันดีต่อใจอะไรยังไงกับคอมเมนต์พวกนี้อะไรเงี้ยต้องบอกว่าก่อนที่จะโสดมันเกิดการเครียดมาแล้วว่าคนจะด่าเราไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราก็โดนมาตลอดอะไรเงี้ยรู้กลัวแต่ว่าพอโสดจริงๆนี่คนกลับให้กำลังใจมันก็ได้เรียนรู้นะคะว่าแบบนี่โลกเราคือผู้หญิงไงบางทีเขาไม่ได้กดกันหรอกเขาก็ให้กำลังใจกันใช่จริงๆผู้หญิงใจดีค่ะเหมือนกันเองเข้าใจกันจริงๆถ้าถามแบบนี้ก็ได้จะเลือกโสดหรือจะเลือกมีแฟนอ่ะถ้าแบบกับแฟนคลับดีกับเราแบบนี้หรือแบบถ้าถามนะหนูว่าเรื่องมีแฟนเพราะว่าเราทำงานเหนื่อยการที่เรามีความรักมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเรามีกำลังใจอะไรอย่างเงี้ย
ใครแล้วหรือว่าความรักมันอาจจะเสียใจแหละแต่ว่ามันก็น่ารักดีในโมเมนต์ณตรงนั้นอะไรเงี้ยถ้าเลือกก็เลือกมีแฟนนะคะโสดก็จะเหงาหน่อยถ้ามีแฟนมันก็ดีแสดงว่าตอนนี้ก็เหงาก็มีโมเมนต์แบบนั้นอยู่เฉยๆค่ะตอนนี้ไม่ได้เ